ชาดาแจงงุ่นเอาเจ้าพ่อมาปราบมาเฟียยันทำจริงสอบเส้นทางเงินสลายอาณาจักรวันชัยจี้ถามปราบปรามผู้มีอิทธิพลทำได้จริงหรือไม่เหตุประชาชนรู้สึกเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อชาดายันไม่ทำแบบไฟไม่ฟางยึดแผนปราบแอลคาโปนสอบเส้นทางการเงินทั้งอาณาจักรเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาของนายวันชัยศรสิริสว.ถามนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบแทนเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนายวันชัยกล่าวว่าประชาชนรู้สึกว่าเอานักเลงมาปราบนักเลงเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อเอาผู้มีอิทธิพลแห่งอุทัยธานีมาปราบผู้มีอิทธิพลทั้งประเทศนี่เป็นความรู้สึกของชาวบ้านว่าจะทำได้จริงหรือไม่จะทำได้นานแค่ไหนหรือแค่สร้างภาพเพราะขนาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จพอเข้ามาก็จัดการตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้หวยใต้ดินบ่อนซ่องแต่จากนั้นก็เหมือนเดิมทั้งที่มีอำนาจเต็มผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีจะมีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จและมีกองกำลังในการจัดการแบบนั้นหรือไม่เพราะผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากบ้านใหญ่ซึ่งครอบคลุมหรือเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเองเป็นนายกอบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ก็เป็นลูกน้องของบ้านใหญ่ชาวบ้านจึงไม่มั่นใจว่านโยบายนี้จะทำแบบลูบหน้าปัดจมูกไฟไหม้ฟางไม่มีอะไรเหมือนที่เราเห็นเกิดขึ้นนายวันชัยกล่าวอยากถามรัฐมนตรีจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลแค่ไหนทั่วประเทศหรือไม่และใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเห็นผลและจะจัดการให้ผู้มีอิทธิพลหมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ยืนในสังคมอย่างไรด้านนายชาดาชี้แจงว่าเรียกนักเลงตนไม่โกรธเพราะนักเลงกับอันธพาลไม่เหมือนกันยืนยันว่าตนไม่ทำงานแบบไฟไม่ฟางและแบบหวือหวาเช่นการไปค้นบ้านแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะก่อนไปค้นเขาก็รู้หมดแล้วดังนั้นรูปแบบการทำงานของตนในขั้นแรกให้จังหวัดโดยกรมการปกครองทำบัญชีและบอกพฤติกรรมอาณาจักรเขาเป็นอย่างไรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ถูกต้องถ้าเอาผู้มีอิทธิพลไปติดคุกแล้วไม่ใช่อาณาจักรยังอยู่เราต้องทำให้อาณาจักรล่มสลายไปเลยส่วนกรณีบ้านใหญ่ขอให้สบายใจได้เพราะบ้านใหญ่ล่มสลายไปเยอะแล้วและเชื่อว่าบ้านใหญ่รุ่นใหม่คงไม่มาอาศัยผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เลือกหากไปข่มขู่แบบในอดีตไปแจกเงินแล้วเอาปืนไปข่มขู่ยุคนี้ไม่มีแล้วในสังคมปัจจุบันดังนั้นขอให้สบายใจได้นายชาดากล่าวต่อว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะใช้มาตรการทางภาษีตรวจสอบเส้นทางการเงินเหมือนอย่างกรณีที่ประเทศอเมริกาปราบปรามกลุ่มของแอลคาโปนและทำให้กลุ่มอิทธิพลในส่วนแอลคาโปนหายไปจากอเมริกาอย่างไรก็ตามมาตรการของตนที่จะดำเนินการคือบูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบภาษีผู้มีอิทธิพลและคนข้างเคียงโดยนำกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.กรมสรรพากรไปตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งอาณาจักรทั้งนี้ตนไม่อยากให้งานปราบผู้มีอิทธิพลเป็นงานหวือหวาหรือไฟไหม้ฟางแต่ต้องการวางระบบให้ดีเพื่อบีบให้คนที่ไม่ดีออกไปและป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเกิดขึ้นและถือเป็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรูปแบบใหม่ที่ตรวจสอบทั้งกระบวนการรวมถึงมือไม้ที่ทำงานให้นายชาดากล่าวด้วยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลตามที่ประชาชนร้องเรียน
ทั้งนี้มีส่วนที่ดำเนินการไปแล้วคือในพื้นที่จ.ขอนแก่นและกทม.ซึ่งเป็นความผิดปกติเช่นกรณีมีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแต่ในกรณีที่มีเครือข่ายในอาณาจักรเข้าไปทุกระบบผมไม่มีกองกำลังผมใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเข้าไปดำเนินการผมไม่มีหน้าที่ไปตรวจค้นจับกุมใครแต่มีหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าระบบจัดการที่มีอยู่และผมจะเอาความรู้ทักษะของผมเข้ามาดำเนินการผมจะตั้งใจทำงานเพื่อให้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเวลาที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินถือว่าการมอบหมายงานนั้นถูกที่ถูกทางดังนั้นงานของผมถือเป็นความหวังของคนไทยจำนวนมากแม้จะเป็นไปแบบนิ่งๆแต่จะไม่ทำเพื่อตัวเองอยากทำให้เห็นว่าทำแล้วหลังจากนี้ไม่มีผู้อิทธิพลเกิดขึ้นง่ายๆเหมือนในอดีตนายชาดากล่าวตรงๆปล่อยโฮเข่าสุดร้องไห้ไม่หยุดเซอร์ไพรส์รับสายพิเศษได้ยินเสียงผู้หญิงคนสำคัญวันที่ผมลืมความทุกข์ทุกอย่างตรงๆปล่อยโฮเข่าสุดก้มหน้าร้องไห้ไม่หยุดเซอร์ไพรส์รับสายพิเศษได้ยินเสียงผู้หญิงคนสำคัญเปิดโมเมนต์ล่าสุดเมื่อช่วงวันเกิดของหนุ่มตรงๆเดอะสตาร์หรือตรงๆกฤษกรวันที่27กันยายน66ที่ผ่านมาได้จัดงานแฟนมีตวันเกิดเจ้าตัวโพสต์ด้วยว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับทั้งคนที่มาและไม่ได้มาวันนั้นเป็นวันที่ผมลืมความทุกข์ทุกอย่างผมสนุกและมีความสุขมากๆผมได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหัวเราะจากทุกๆคนเป็นวันที่ผมมีความสุขมากๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันจะเป็นกำลังใจให้ผมเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเส้นทางที่ผมเดินอยู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าเราทุกคนจับมือและเดินไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อให้เส้นทางของผมจะเป็นขวากหนามที่แหลมคมเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันขณะที่มีคลิปของแฟนๆเผยช็อตเซอร์ไพรส์รับสายพิเศษที่ทำหนุ่มตรงๆเข่าสุดก้มหน้าร้องไห้ออกมาอย่างหนักเนื่องจากคุณแม่โทรเข้ามาพร้อมพูดว่าตรงหรอนี่แม่พูดนะลูกตรงได้ยินแม่ไหมตรงๆเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาอาบแก้มวันนี้วันเกิดตรงใช่ไหมลูกวันนี้ก็อายุ28ปีแล้วนะลูกนะขออวยพรให้ตรงมีความสุขมากๆร้องไห้หนักสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะลูกและก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้วยนะขอบคุณแฟนคลับแทนน้องด้วยนะคะตรงๆพูดอะไรกับแม่ไม่ออกได้แต่ร้องไห้หนักคุณแม่ยังบอกอีกว่าเสียดายเนอะแม่ไม่ได้ไปด้วยขอให้ตรงสนุกกับงานให้เต็มที่นะลูกนะร่ำไห้ไม่หยุดแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันลูกขอให้สนุกเต็มที่นะลูกนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนแม่ฝากดูแลแทนแม่ด้วยนะแม่รักและเป็นห่วงตรงตลอดนะลูกนะแม่ไม่กวนแล้วขอบคุณแฟนคลับนะคะแค่นี้นะลูกนะคลิปสุดเอ็นดูพาณิพักปลดล็อกกินอาหารหลังชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยก่อนลุยเวิลด์กรังปรีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวลงแข่งขันในศึกเทควันโดรายการไทยยวน2023เวิลด์เทควันโดแกรนด์ปรีที่เมืองไทหยวนสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความน่าเอ็นดูเมื่อต้องยับยั้งชั่งใจการกินอาหารเมื่อมีโปรแกรมต้องชั่งน้ำหนักก่อนลงทำการแข่งขันโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเทนนิสได้โพสต์รูปนาฬิกานับถอยหลังก่อนถึงเวลาชั่งน้ำหนักพร้อมด้วยข้อความหิวข้าวล่าสุดนักเทควันโดวัย26ปีปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยได้ทานอาหารสมที่ตั้งใจรอก่อนโพสต์ภาพอวดแฟนๆพร้อมข้อความ
หมดทุกข์หมดโศกสำหรับศึกเทควันโดรายการไทยยวน2023 World Taekwondo Grand Prix นักกีฬาไทยจะลงทำการแข่งขันในวันที่10ตุลาคมนี้